และบังเอิญเจอใครที่ยังฝันอยู่นั่งฟังเพลงอยู่ตรงนี้แบบว่ามีจริงๆได้ก็คงดีบอกทีว่ายังฝันอยู่บนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้กี่ลมพัดที่พัดละอองโปรยอ่อนมาในกรงขังคงเหน็บหนาวเงียบเงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนหมดเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสุวรรณของเราสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยทางไทย Voice Media กันต่อนะครับเรื่องของเทศกาลสงกรานต์ที่เมืองไทยก็เกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งขึ้นนะครับกรณีการจัดกิจกรรมผู้เฒ่าขอขมาต่อเด็กและเยาวชนรุ่นหลังนะครับในกรณีที่อาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์และอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริจัดกิจกรรมนี้ขึ้นที่ธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์นะครับและก็ที่เชียงใหม่นะครับกิจกรรมนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่บอกถึงเรื่องของคนยุคเก่าหรือคนรุ่นเก่าหรือบรรดาผู้เฒ่าทั้งหลายที่ผ่านประสบการณ์ผ่านอายุมาเยอะการต่อสู้ทางการเมืองที่ผ่านมานั้นผู้ใหญ่ที่ผ่านมาเห็นว่าเป็นความล้มเหลวนะครับที่ไม่สามารถที่จะส่งต่อประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยที่ดีมีกรอบมีระบอบที่น่าสนใจหรือว่าเป็นประชาธิปไตยที่มีความสมบูรณ์ส่งต่อเป็นมรดกไปสู่ลูกหลานได้และทำให้กิจกรรมของการจัดขอเข้ามาผู้เฒ่าขอเข้ามาก็ได้เกิดการขอโทษต่อเด็กและเยาวชนรวมทั้งการขออโหสิกรรมที่ไม่สามารถที่จะส่งต่อมรดกประชาธิปไตยนี้ต่อได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับกลุ่มผู้เฒ่าที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นนักวิชาการเหล่านี้ก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นมรดกที่อาจจะมืดมนในเชิงประชาธิปไตยแต่ก็เป็นมรดกที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ในการที่จะรับไม้ต่อเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาแล้วก็ต่อสู้เพื่อให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ต่อไปนะครับและนี่คือเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับในการที่จะดูว่าเด็กและเยาวชนเมื่อได้รับการขอขมาในลักษณะนี้แล้วพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรและจะสามารถที่จะส่งไม้ต่อนี้ไปสู่อนาคตได้อย่างไรนะครับวันนี้เราจะพูดคุยเรื่องนี้นะครับกับน้องเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลนะครับตอนนี้อยู่ในสกายเราแล้วน้องเป็นปัจจุบันเป็นประธานห้องสมุดสันติประชาธรรมเป็นผู้ประสานงานนะครับห้องสมุดสันติประชาธรรมเป็นอดีตเลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสกายครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้องครับขอบคุณครับที่ร่วมรายการนะครับครับก็ก่อนอื่นน้องสบายดีนะครับอ๋อสบายดีครับเดี๋ยวอาจจะขอติดต่ออีกทีพอดีจัดสัญญาณไปนะครับน้องเนติวิทย์ครับน้องเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลก็นะครับเป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นเด็กและเยาวชนที่เคลื่อนไหวในทางกิจกรรมทางสังคมแล้วก็เป็นกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องของการปฏิวัติการศึกษาไทยนะครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมาโดยตลอดในส่วนของกิจกรรมของน้องที่ทำก่อนหน้านี้นะครับน้องโชติวิทย์มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะคุยกันต่อครับก่อนอื่นเลยครับน้องรู้สึกอย่างไรกับกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาที่อยู่ๆผู้ใหญ่อย่างอาจารย์นิธิหรือว่าผู้ใหญ่หลายท่านนะฮะที่เป็นผู้เฒ่าผู้ใหญ่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผ่านประสบการณ์ผ่านการต่อสู้มาเยอะอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาขอเข้ามาต่อน้องๆในฐานะที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ว่าไม่สามารถที่จะส่งต่อมรดกที่เป็นประชาธิปไตยให้ได้แล้วก็ยังคงเป็นประชาธิปไตยที่มืดมนอยู่ณเวลานี้ความรู้สึกแรกรู้สึกอย่างไรครับทีแรกก็รู้สึกตกใจว่าเหตุใดจึงมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะเห็นว่ามีแต่เด็ก
ที่จะต้องไปขอขมาผู้ใหญ่แต่ทีนี้เรามีผู้ใหญ่ที่จะมาขอขมาเด็กก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นครับครับยังกรณีน้องก็ไปร่วมกิจกรรมที่ธรรมศาสตร์ด้วยเนี่ยนะครับครับผู้ใหญ่ได้พูดอะไรครับในการขอขมาครั้งนี้คืออาจจะมีข่าวมีอะไรมาแล้วว่าท่านพูดในลักษณะของความรู้สึกเสียใจแล้วขอโทษแต่ว่ามีอะไรอีกครับที่พูดในการขอขมาเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาที่เป็นการพูดกับน้องว่าอะไรคือการขอขมาท่านก็บอกว่าคนรุ่นท่านเนี่ยหลายๆคนเนี่ยทำเคยมีอุดมการณ์เคยร่วมกับท่านในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยเช่นคนรุ่น14ตุลาคม2516ที่ต้องการต่อต้านเผด็จการต้องการประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งแล้วก็บลา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 แต่ว่าสิ่งดังกล่าวนี้มันเกิดขึ้นแล้วต่อมาคนรุ่นท่านก็เป็นคนที่ร่วมมือกันทำลายมันลงไปแล้วท่านรู้สึกเสียใจมากท่านก็เลยบอกพวกเราว่าเนี่ยท่านรู้สึกเสียใจต้องมาขอขมาเราครับในความรู้สึกของน้องเองคิดว่าผู้ใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยมีความล้มเหลวไม่ครับกับการรักษาไว้ซึ่งประชาธิปไตยล้มเหลวอย่างไรถ้าจะล้มเหลวก็บางคนครับเราไม่ตัดสินรวมทุกคนนะครับก็เราก็มีครับมีส่วนที่มีผู้ใหญ่ดีๆเช่นคนที่เข้ามาขอเข้ามาเราเนี่ยก็มีผู้ใหญ่บางคนที่ใช้ได้แต่ก็แน่นอนอ่ะส่วนหนึ่งซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยก็ใช้ไม่ได้แล้วอยู่ในสภาอยู่ตอนนี้ครับครับสิ่งที่ถ้าจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่บอกว่าประชาธิปไตยที่พยายามที่จะต่อสู้และสร้างมาล้มเหลวเนี่ยในความเห็นของน้องเองล้มเหลวไหมครับและล้มเหลวอย่างไรก็ล้มเหลวเพราะว่าไม่มีจุดยืนไงครับ จุดยืนทางคุณธรรมตัวเองที่จะไม่รับใช้ระบอบเผด็จการจุดยืนที่จะเดินตามความใฝ่ฝันของตัวเองแต่ก่อนเก่าก็คือการนำมาซึ่งระบอบประชาธิปไตยจุดยืนเหล่านี้นั้นบางทีเขาก็รู้สึกว่าบางทีก็ต้องละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วก็อาจจะโอนอ่อนผ่อนตามไปทำอย่างอื่นซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นก็จะคือการปิดกั้นสิทธิและเสรีภาพหรือเขาไม่เห็นด้วยก็ตามแต่เขาก็ไม่พูดอะไรไม่คัดค้านอะไรเพราะเขาคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เขาควรละไว้ก่อนนะตอนนี้เพื่อต่อสู้ในบางสิ่งบางอย่างซึ่งแน่ล่ะสิ่งที่เขาทำมันคือการทำลายจุดยืนพื้นฐานแห่งสังคมประชาธิปไตยปัจจัยที่จะนำไปสู่สังคมประชาธิปไตยในอนาคตลงนี่คือความล้มเหลวของผู้ใหญ่ครับครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าประชาธิปไตยที่ถูกส่งไม้ต่อมายังมือน้องๆเนี่ยเป็นประชาธิปไตยที่ล้มเหลวและไม่มีอนาคตจริงๆใช่ไหมครับหรือว่ายังมีโอกาสที่จะครับเชิญนะมีโอกาสที่จะมีอนาคตทุกสังคมสังคมเผด็จการก็มีโอกาสนะมันไม่ถึงขนาดสิ้นหวังเรายังทำกิจกรรมรดน้ำผู้ใหญ่มารดน้ำขอกมาเราได้เนี่ยผมว่าเรายังพอมีพื้นที่และเราจะต้องพยายามช่วยกันทำให้พื้นที่นี้กว้างขึ้นไปหรือไม่เราก็ต้องปกป้องพื้นที่นี้ให้มากที่สุดเรายังไม่สิ้นหวังแล้วก็สิ่งที่ผู้ใหญ่ทำไม่ถือว่าล้มเหลวโดยทีเดียวนะผมไม่มองในแง่ลบครับทีนี้ เราจะรับไม้ต่อนี้อย่างไรถึงแม้ว่าจะเป็นมรดกที่เราอาจจะไม่ชอบนะฮะในแง่เพราะว่าในแง่ที่ว่าเป็นประชาธิปไตยที่มืดมนและสิ้นหวังแต่เราจะรับไม้ต่อนี้ในการที่จะเดินต่อไปสู่การที่จะให้เป็นประชาธิปไตยที่มีความหวังและมีอนาคตอย่างไรครับท่านนักจัดนี้ไปคือประการแรกนะครับเราก็ต้องไม่โทษว่าคนรุ่นใดรุ่นหนึ่งผิดโดยทีเดียวไม่ใช่ว่าโทษว่าคนรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยรุ่นอาจารย์ชาญวิทย์เนี่ยล้มเหลวเสียทั้งหมดหรือว่าคนรุ่นใหม่ดีหมดไม่ใช่คนแต่ละรุ่นก็ล้วนมีข้อจำกัดในตัวของกันและบางคนเนี่ยเมื่อเข้าไปสู่อำนาจแล้วก็หลงลืมตัวตนที่แท้จริงของตัวเองหลงไปกับผลประโยชน์อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ที่อยู่ในอำนาจจำนวนมากหลายๆคนเราก็ไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้แล้วมันทำใหจุดยืนของเขาล้มเหลวสิ่งที่พวกเราจะทำอันดับแรกคือเราจำเป็นที่จะต้องตักเตือนผู้ใหญ่ให้ได้ต้องตักเตือนและพูดคุยกันอย่างชันมิตรให้ได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กซึ่งตอนนี้มันขาดหายไปแล้วจากนั้นแหละเราจะก็จะมีพื้นที่เกิดขึ้นแล้วเด็กก็พาให้เข้าใจ
เด็กก็พยายามรู้จักผู้ใหญ่ผู้จัดผู้ใหญ่ก็รู้จักเด็กอันนี้เป็นประการแรกที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมอารยะได้ครับครับเมื่อกี้น้องใช้คำว่าตักเตือนจะทำไมถึงใช้คำนี้ครับบางคนอาจจะฟังว่าเอ๊ะเด็กคุณจะมาใช้คำว่าตักเตือนผู้ใหญ่ได้ยังไงในสังคมไทยครับก็สังคมไทยก็เหมือนสังคมอื่นๆนะครับใครทำผิดหรือว่าใครทำไม่ถูกต้องก็ต้องตักเตือนกันไม่ใช่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่หรือเด็กเราถือว่าทุกคนเท่าเทียมกันหมดต้องช่วยกันตักเตือนครับใช้คำอื่นก็ได้ขอขัวก็ได้ใช้คำอื่นก็ได้เยอะแยะไปหมดมีหลายคำครับแต่โดยสาระแล้วก็คือการตักเตือนนี่แหละครับแต่ว่าพิธีกรรมแบบนี้เนี่ยคือการที่ผู้ใหญ่ขอขมาแต่เด็กเนี่ยมันเป็นการไปท้าทายประเพณีของสังคมไทยหรือวัฒนธรรมไทยอยู่ไม่น้อยเหมือนกันในการที่ทำให้สังคมไทยซึ่งมีการยึดถือผู้ใหญ่เป็นหลักแล้วก็เด็กๆก็จะต้องว่าตามผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มักจะถูกต้องเสมอแล้วก็ผู้ใหญ่มักจะไม่ทำอะไรมักก็จะไม่ผิดนะฮะในสังคมไทยแต่ทีนี้อยู่วันหนึ่งเด็กผู้ใหญ่กลับมาขอโทษเด็กแล้วขอขมาเด็กและรดน้ำดำหัวให้กับเด็กเนี่ยบางคนนะฮะคนไทยบางคนก็บอกว่าเป็นกิจกรรมที่มันรับไม่ได้ทำให้เกิดการสั่นคลอนความเป็นประเพณีและวัฒนธรรมไทยรู้สึกอย่างไรกับกลุ่มที่มีความคิดแบบนี้ครับก็ช่วยไม่ได้นะเราก็ปล่อยให้เขาคิดไปเถอะเพราะว่าประเพณีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งมันเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันเป็นพลวัตมันก็มีการเปลี่ยนแปลงประเพณีทุกอย่างเลยเรารับเข้ามาเราก็เอามาดัดแปลงทำนู่นทำนี่ไม่มีใครผูกขาดประเพณีเป็นผู้ของผู้ใดผู้หนึ่งแล้วสาระของการที่เขาทำการขับเคลื่อนนี้มันเป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์อย่างหนึ่งอันนี้ต้องเข้าใจให้ชัดเจนมันเป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ดังนั้นเนี่ยเขาไม่ผมไม่ใช่เป็นเรื่องในการล้มล้างอะไรทั้งนั้นแล้วก็การที่ผู้ใหญ่จะมาขอโทษเด็กก็ดังที่ผมกล่าวมาแล้วมันเป็นเรื่องปกตินะจะรดน้ำกันอะไรนั่นมันเป็นแค่รูปแบบคนที่ติดแค่เรื่องรูปแบบเนี่ยผมว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่สามารถเจริญงอกงามได้เราก็ดูรู้ว่ามันเป็นรูปแบบนะแล้วเรามาถกเถียงกันในเชิงสาระดีกว่าว่าผู้ใหญ่ควรจะขอโทษเด็กหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามจริงๆต้องถามกันอย่างนี้ครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็ผ่านการต่อสู้มาเยอะแล้วก็ผู้ใหญ่ในอดีตหรือว่าปู่ย่าตาทวดอะไรต่างๆนั้นถ้าจะว่าไปแล้วนั่นก็คือในประวัติศาสตร์ที่ไกลไปแต่ว่าในยุค10 20ปี30ปีที่ผ่านมาเนี่ยการต่อสู้ประชาธิปไตยของผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีอายุแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพวกเขาคือเขาก็ยอมรับนะในการขอขมาที่ผ่านมาบอกว่าก็ไม่ได้มีจิตใจอันแกร่งกล้าพอแล้วก็ยังคงไร้สติปัญญาแล้วก็นี่คือทำให้ประชาธิปไตยมันดึงล้มเหลวคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผ่านมาไม่มีความแกร่งกล้าพอในเรื่องของความคิดหรือจิตใจและไร้สติปัญญาเหมือนอย่างที่ก็ขอเข้ามาไหมครับก็ถือว่าบางส่วนนะครับบางส่วนที่ไร้สติปัญญาแต่ก็มีไม่น้อยที่เขาเห็นว่าอนาคตนั้นจะไปผูกขาดว่าจะต้องคนรุ่นเขาเท่านั้นที่สามารถทำได้เพราะไอ้เรื่องการสร้างสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องของพลเมืองทุกคนไม่ใช่จำเพาะของผู้ใหญ่ที่จะมาบอกยัดเยียดว่าอ๋อแบบนี้นะดีแบบที่พลเอกประยุทธ์และพวกทำอยู่เนี่ยบอกว่าอย่างนี้ดีนะอย่างนี้ควรจะให้ลูกหลานนะแล้วลูกหลานไม่มีสิทธิ์คิดอะไรเลยนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องดังนั้นผู้ใหญ่ก็บอกแล้วว่าต้องคุยกับเด็กสื่อสารกันและร่วมกันออกแบบอนาคตแต่ไม่ใช่ว่าต้องให้เด็กออกแบบเท่านั้นต้องให้ผู้ใหญ่ออกแบบเท่านั้นเอาแค่ทัศนะใดทัศนะหนึ่งมาแค่นั้นไม่ได้คำตอบของสังคมมันต้องช่วยกันแก้ปัญหาและผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยมีสติปัญญาก็เลยเห็นว่าเราจะต้องมีสิทธิเราต้องมีเสรีภาพแล้วเราก็ต้องพูดคุยกันให้มากขึ้นครับในช่วงที่ผ่านมาถ้าอย่างนั้นในช่วงที่ผ่านมาสิ่งที่ทำให้ผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ส่งผลให้ประชาธิปไตยในเมืองไทยไม่เป็นประชาธิปไตยที่มีอนาคตเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้เป็นประชาธิปไตยที่ดีเนี่ยนะครับปัญหามันอยู่ตรงไหนครับที่ผู้ใหญ่เหล่านี้จึงไม่สามารถส่งมอบมรดกในเรื่องของประชาธิปไตยที่ดีให้กับพวกเราหรือพวกคุณได้ปัญหามันอยู่ตรงอะไรคืออะไรที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถทำให้ประชาธิปไตยที่ดีจบมาถึงมือเราได้ครับอันนี้นะผมก็ไม่รู้หรอกนะต้องไปถามพวกผู้ใหญ่ด้วยกันแหละเขาจะได้ประเมินกันแต่ที่รู้ก็คือเรื่องเงินอำนาจผลประโยชน์
หล่านี้สำคัญทั้งนั้นแล้วก็ปัญหาของสังคมไทยหลายเรื่องบางคนเขามีความหวังดีแต่เขาก็พูดออกมาไม่ได้มันก็มีข้อจำกัดของแต่ละคนนะผมก็ไม่อยากไปโยนทีเดียวมันหลากหลายครับครับครับสุดท้ายก็คือว่าเมื่อวานก็มีกิจนวดที่11เนี่ยก็มีกิจกรรมอโหสิกรรมจะให้อภัยและให้อโหสิกรรมกับผู้ใหญ่ที่ทำให้อนาคตของบ้านเมืองไร้อนาคตไม่ครับตกลงแล้วก็อะไรนะครับคือกำลังจะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยน้องๆเองจะยอมให้อภัยหรืออโหสิกรรมให้กับบรรดาผู้ใหญ่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยตกต่ำมาได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยจะยอมให้อภัยไหมครับคือการให้อภัยเนี่ยผมก็ไม่จองเวรจองผ่านครับไปถึงชาติหน้าหรอกนะครับแต่ว่าเขาอยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยผมก็ไม่ได้หวังร้ายที่จะเอาอะไรไปทำร้ายเขามาให้เขาติดตารางหรอกติดคุกติดตารางเหมือนที่เขาทำกับพวกเราตอนนี้เราก็คงที่จะต้องตักเตือนเขาต่อไปนะไม่รู้เรียกว่าการให้อภัยหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้ถือโทษโกรธเขาอยู่แล้วแต่มันเป็นหน้าที่ของเราที่เขาทำไม่ถูกต้องเราก็ต้องตักเตือนเขาถ้าเขายังทำอยู่แต่ถ้าเขามีสำนึกเห็นเราแล้วเห็นผู้ใหญ่บางพวกแล้วที่มากวดน้ำขอขมาเด็กเนี่ยเขาก็ควรจะมีมโนธรรมแล้วก็รู้สึกสำนึกในสิ่งที่ตัวเองได้กระทำมาครับครับขอไปสู่ประเด็นเรื่องของการที่จะรับไม้ต่อประชาธิปไตยเพื่อที่จะขับเคลื่อนเรียกร้องแล้วก็ต่อสู้เพื่อจะให้เป็นประชาธิปไตยที่เราคาดหวังเป็นประชาธิปไตยที่ดีเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเนี่ยนะครับข้างหน้าเราก็เห็นกันอยู่ว่ามีอุปสรรคขวางหนามเยอะมากแล้วจะเรียกว่าเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่จะเรียกว่าเป็นยิ่งใหญ่กว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาในเรื่องของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมีความหวังไหมครับว่าน้องๆเองจะสามารถส่งต่อไม้ประชาธิปไตยเพื่อไปสู่การทำให้ประชาธิปไตยเป็นความงดงามในสังคมไทยมีความหวังต่อการต่อสู้หรือมีความหวังต่อการที่จะรักษามรดกนี้แล้วก็สร้างให้เป็นมรดกที่เป็นความหวังและเป็นอนาคตของประเทศได้ไหมผมว่าเราก็เรียนรู้กันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสังคมเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรามีบทเรียนตัวอย่างมากมายให้เราเห็นมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆว่าสังคมอาจจะดีขึ้นก็ได้มองในแง่หนึ่งก็เรียกว่าเราก็เรียนรู้ว่าอะไรคือข้อล้มเหลวอะไรคือการรัฐประหารเนี่ยการที่รัฐเป็นเผด็จการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำร้ายสังคมไทยอย่างไรบ้างเราก็ได้เรียนรู้จากมันนะอันนี้ก็มีส่วนที่จะทำให้เราคิดว่าเราก็จะมีความหวังถ้าเรามองในมุมนี้ว่าคนเราคนไทยเราก็จะได้เรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆอันดังนั้นก็มีความหวังเมื่อเรียนรู้แล้วเราจะต่อสู้อย่างไรเราจะขับเคลื่อนอย่างไรฮะในภาวะที่เรามองไปข้างหน้าเต็มไปด้วยความมืดมิดเต็มไปด้วยความอุปสรรคมากมายแล้วก็ผมเชื่อว่าคงเป็นความท้อถอยของเด็กและเยาวชนรุ่นน้องแล้วก็รุ่นต่างๆด้วยเหมือนกันในประเทศไทยมันจะมีความหวังแค่ไหนที่แน่นอนโอเคเราต้องอยู่กับความหวังแต่ว่ากับอุปสรรคที่เราเห็นอยู่ข้างหน้ากับปัญหาที่อยู่เห็นข้างหน้ามันจะเกินกำลังที่เด็กและเยาวชนจะหรือว่าคนรุ่นใหม่จะต่อสู้ไหมครับมันก็เกินกำลังนะถ้าคนรุ่นเก่าเนี่ยไม่มีสติปัญญาสักคนแต่ตอนนี้เรามีกำลังเพราะว่าเรายังมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยที่เขายังสนับสนุนคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหม่ก็รับฟังจากเขามีอยู่จำนวนไม่น้อยที่มาขอเข้ามาอะไรนั่นเป็นตัวอย่างนะครับผู้ใหญ่ที่เราเนี่ยดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราต้องเดินทางไปพร้อมกันส่วนวิธีการนั้นมันมีหลากหลายในการต่อสู้ตอนนี้หลายคนเขาก็สู้อยู่นะดังนั้นจะบอกว่าตอนนี้มันมืดมนไปโดยทีเดียวไม่ได้ก็มีการต่อสู้กันก็เรียนรู้อยู่นะอย่างผมก็ทำห้องสมุดอยู่ทหารก็เข้ามาอยู่ก็เรื่องธรรมดาครับเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะต่อสู้กับมันด้วยวิธีการต่างๆทดลองกันแล้วก็มาคุยกันลองดูซิว่ากลวิธีไหนจะดีนะครับครับในรุ่นของโยชนอย่างรุ่นน้องเองเนี่ยนะครับกับวิกฤตของบ้านเมืองที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ความไม่เป็นประชาธิปไตยเผด็จการที่จะควบคุมไปทุกตารางนิ้วของประเทศไทยเนี่ยความตื่นตัวในการที่จะให้เกิดประชาธิปไตยในหมู่เด็กและเยาวชนเนี่ยมีมากขึ้นไหมครับแล้ว
ส่วนใหญ่จะคิดกันอย่างไรและเขาต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยนะครับหรือวิธีการที่เขาจะสู้จะเป็นอย่างไรคือมองในแง่ของความตื่นตัวทางการเมืองของเด็กและเยาวชนรุ่นน้องในยุคปัจจุบันเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนครับก็รู้สึกว่าในช่วงที่ประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีอิทธิพลมาจากหนังสือดีๆมีจำนวนมากแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์คเช่นพวก Facebook หรือว่าพวก Twitter อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคลิป YouTube คนเขาดูเขาก็ตื่นตัวทางความคิดมากขึ้นแต่แน่นอนล่ะมันก็ต้องมีองค์กรมันก็ต้องมีพื้นที่ที่เขาที่จะมาเรียนรู้ให้เขาเติบโตไปได้มากกว่าเดิมให้เขาได้พบคนที่เขาอาจที่เขาคิดบางทีตอนนี้เขาอาจจะคิดว่าเขากำลังสู้อยู่คนเดียวเขาคิดอยู่คนเดียวทำให้เขาบางทีเขาก็อ่อนแรงไปแต่ถ้าเรามีพื้นที่ที่เอามาคุยกันแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ต่อสู้หาหนทางต่อสู้ด้วยกันก็มีเหมือนที่ผมทำเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาบางคนก็มีคน2คนในโรงเรียนเท่านั้นแหละครับเขาก็เลยบางทีเขาก็อับจนหนทางแต่ถ้าเรามารวมเข้าด้วยกันบางทีก็มีหนทางที่จะสู้ไปด้วยกันได้เนี่ยแต่หลายคนเห็นแล้วว่าตอนนี้เราจำเป็นมากที่จะต้องไม่นิ่งเฉยอยู่นิ่งเฉยต่อไปไม่ได้แล้วแต่ว่าน้องจะขยับยังไงในเมื่อกระบอกปืนก็จ่อหัวน้องอยู่ตลอดเวลาในการขยับทางการเมืองครับก็ตอนนี้ผมก็ทำห้องสมุดอยู่เป็นพื้นที่เสวนาเขาก็ไม่ได้มาปิดตอนนี้เขาก็ไปปิดที่อื่นอยู่แต่เขามาปิดเราก็ไม่ยอมแน่นะครับมันก็อย่างเงี้ยแล้วก็บางทีเราทำอะไรในพื้นที่เล็กๆเนี่ยเยาวชนทำอะไรได้ก็ทำทำหนังสือทำสื่อทำสิ่งต่างๆออกมามันก็ต้องทำอย่างน้อยก็ได้คนพื้นที่ต่อไปคุณภาพก็มากขึ้นปริมาณมากขึ้นคุณภาพมากขึ้นมันถ้าเราคิดแบบนี้เราก็ทำต่อไปครับแล้วอีกอย่างคือผมก็ไม่ได้มองอะไรในแง่ลบเท่าไหร่ผมก็มองว่าถ้าเราทำไปเนี่ยเดี๋ยวผลก็เกิดขึ้นเองแต่เราก็ต้องมียุทธวิธีนะเราก็ต้องพยายามต้องหาเรียนรู้ว่ามียุทธวิธีอะไรนะครับมันก็ต้องอย่างนี้แหละแล้วบ้านเมืองเรามันก็มีอุปสรรคแต่มันก็มีอุปสรรคตลอดเวลาถ้าเรามองในแง่นี้เราก็รู้ว่ายังไงเราก็ต้องเจอมันแล้วเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ข้ามมันไปให้ได้ครับมาสู่ในยุคปัจจุบันนะครับเราก็เห็นปัญหาของการที่ประชาธิปไตยถูกทำลายลงไปเกือบจะเหลือว่าจะเรียกได้ว่าเกือบจะไม่เห็นเค้าโครงของประชาธิปไตยที่เราเคยมีในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำเนี่ยสิ่งที่เป็นกังวลสำหรับน้องๆเองกับการเข้ามาของรัฐบาลเผด็จการทหารในประเทศไทยแล้วก็กับการที่ทางรัฐบาลเผด็จการทหารกำลังที่จะขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางที่ทำให้ห่างไกลจากความเป็นประชาธิปไตยไปทุกวันหรือทุกทีแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นกังวลกับปรากฏการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยเวลานี้น้องคิดอย่างไรครับก็ครับแล้วก็ผมก็ยังยืนยันนะเราก็มีพื้นที่มีพื้นที่ที่เราจะยังพอมีพื้นที่อยู่ยังคงมีพื้นที่อยู่ยังคงมีพื้นที่เล็กๆน้อยๆอยู่เราต้องยึดมั่นในพื้นที่นั้นและขยายพื้นที่มันครับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเป็นปัญหาใหญ่นะเวลานี้การปิดกั้นเสรีภาพของประชาชนเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเวลานี้น้องเองจะขยับในเรื่องนี้ได้ไหมครับหรือว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของพี่ๆนักศึกษาหรือกลุ่มองค์กรอื่นๆอย่างเด็กและเยาวชนทำอะไรได้กับปัญหานี้ในประเทศไทยครับคือปัญหาสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็มีตลอดนะในโรงเรียนก็มีแล้วบางทีเราก็มองเห็นจนเป็นเรื่องคุ้นชินจนคิดว่าไม่เป็นไรให้เขาละเมิดก็ได้อย่างเงี้ยในการศึกษาไทยเรามีแบบนี้มาตลอดเราพยายามปลูกฝังไม่ให้คนสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจของบ้านเมืองมาตลอดเวลาแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องเข้าใจว่าสัญชาตญาณฝ่ายดีของมนุษย์ก็ยังมีอยู่เต็มที่และหลายคนก็ยอมรับไม่ได้ที่จะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงนะที่ปรากฏชัดเนี่ยคนผมว่าคนยังไงเราก็ยอมรับไม่ได้อยู่ดีอันนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนเช่นมาซ้อมทรมานคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดมากและคนไทยเนี่ยจำนวนไม่น้อยรับไม่ได้ครับ
ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กลุ่มองค์กรต่างๆก็ต้องต่อสู้กันไปนะครับครับครับนักเรียนก็ทำได้นักเรียนก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้นักศึกษาก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้มันเป็นเรื่องสากลมันเป็นเรื่องของมนุษย์ที่อย่างน้อยความเห็นทางการเมืองแตกต่างกันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความเคารพและไม่ว่าเขาจะมาบอกอย่างไรก็ตามในการถกเถียงเรื่องนี้ผมว่าการถกเถียงเรื่องนี้เราต้องชัดเจนคือจุดยืนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนได้คือในช่วงที่ผ่านมาช่วงที่มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการถึงเวลานี้ก็มีการพูดคุยเรื่องการปฏิรูปประเทศเรื่องการที่จะทำให้กลไกของประเทศเป็นไปในทิศทางที่ทหารต้องการอย่างเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่ที่พูดกันนะครับสภาปฏิรูปแห่งชาติก็พยายามเดินหน้าเรื่องนี้มีความหวังไหมครับเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาในระบบของสปช.ที่เป็นอยู่ตอนนี้หรือของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ว่าจะสามารถทำให้การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างประชาธิปไตยในสังคมไทยได้ค่อนข้างเป็นไปยากนะตอนนี้เพราะว่าเมื่อสองวันที่แล้วผมเพิ่งไปกระทรวงศึกษาธิการมานี่เองผู้คนทำงานในกระทรวงไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่หรอกไม่ต้องหวังจะปฏิรูปอะไรมากครับคนในกระทรวงก็ไม่มีความสุขอยู่ตึกเถอะท่าใหญ่โตเลยแล้วก็ระบบระเบียบมันซับทำงานทับซ้อนกันเต็มไปหมดเลยจะไปขอหนังสือเล่มนึงเนี่ยไม่รู้ไปกี่ห้องสมุดของที่นั่นมันมีห้องสมุดกันทุกไอ้นี่เลยทุกพื้นที่เลยคนคุยกันไม่รู้เรื่องเลยแต่ละแผนกคุยกันไม่รู้เรื่องไม่มีความสุขในการทำงานไอ้ที่อยู่ของปลัดของรัฐมนตรีดูหรูอย่างเดียวเลยพวกนี้ไม่ดูสนใจอะไรหรือเปล่านะเจ้ายศเจ้าอย่างเพราะครั้งก่อนนู้นผมเคยที่ไปขอเข้าพบก็ไม่ให้เข้าพบจะให้เขาพบก็ทำหน้าตาดูว่าโอ้ยพวกเด็กพวกนี้มันเป็นเด็กอะไรที่ไหนเนี่ยกล้าดียังไงนี่สายตาเขาชัดเจนอย่างคือผู้ใหญ่เองทัศนคติของเขาก็คือเขาอาจจะคิดว่าเขาหวังดีนะแต่ไม่รู้เขาหวังดีแต่ปากหรือเปล่าเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติออกมาเนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างนั้นมันไม่เป็นไปในทางที่เรากับเยาวชนเนี่ยจะจับมือกันเดินไปมันเป็นสิ่งที่ว่าชี้ทางว่าเยาวชนจะต้องเดินไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เห็นชัดตลอดเลยดังนั้นถ้าแล้วยิ่งรัฐบาลทหารเนี่ยผมไม่รู้นะบางทีผมอาจจะมองในแง่ร้ายหน่อยก็คือว่าพวกนี้เขาก็มีทัศนะอยู่แล้วว่าต้องให้คนเดินตาม เนี่ยเหมือนที่เคยมีคนเนี่ยเคยมาบอกว่าค่านิยม12ประการไม่ดียังไงแล้วรัฐมนตรีศึกษาออกมาบอกไอ้พวกนี้มันบ้าหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เห็นชัดแล้วทัศนะแบบทหารเป็นใหญ่ใครเถียงไม่ได้ปลูกฝังยัดเยียดกันอย่างนี้อนาคตอาจจะยากหน่อยครับเพราะงั้นในการปฏิรูปการศึกษาก็คงจะสิ้นหวังที่จะเห็นบรรยากาศของการเรียนที่ทำให้เด็กมีความสุขแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีอิสระในการที่จะศึกษาได้ตามศักยภาพของตนเองรวมทั้งเรื่องของประเด็นชาตินิยม12ประการเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มันจะเป็นไปได้ไหมครับคือก็ยังไม่หมดหวังเสียทีเดียวนะบางทีการพูดถึงเรื่องความหวังมันก็เป็นเรื่องอะไรที่พูดมากเกินไปแล้วแต่ว่าก็แน่นอนว่ามีหลายคนเขาก็พยายามอยู่นะพยายามอยู่ในกระทรวงก็มีอยู่นอกกระทรวงก็มีและถ้ารัฐมนตรีบางทีผมไม่คิดว่าบางทีท่านอาจจะมีสติปัญญาอยู่บ้างคนในกระทรวงอาจจะยังพอมีสติปัญญาอยู่บ้างก็อาจจะยังพออาจจะมาคุยกันได้นะครับเราก็ยังคิดว่าเราอย่าไปปฏิเสธโดยทีเดียวแล้วสำหรับผมนะอาจจะคุยกันได้บางเรื่องก็ลองคุยกันทำงานอยู่ส่วนค่านิยม12ประการเนี่ยถ้าถามว่ามันจะสำเร็จหรือล้มเหลวไหมกับการปลูกฝังค่านิยมเนี่ยคือผมคิดว่ามันก็ไม่เชิงสำเร็จโดยทีเดียวมันเป็นเรื่องคือมันเอาไปติดที่นู่นติดที่นี่นะเด็กเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แล้วก็ทำจัดค่ายปลูกฝังค่านิยม12ประการอะไรนั้นไม่ค่อยมีผลประโยชน์ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่หรอกไปสอบถามข้าราชการน้องนักเรียนที่น้องดูแลอยู่เนี่ยว่าการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยได้มีการสะท้อนความต้องการนี้เข้าไปให้กับทางสปช.ได้รับรู้ไหมครับแล้วเขาเปิดโอกาสให้น้องได้มีโอกาสได้ร่วมในการที่จะเสนอความคิดเห็นในการปฏิรูปการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่น้องๆกังวลกันแค่ไหนครับเขาก็มีนะแต่ว่าเราอาจจะมีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันมีผู้หญิงเด็กผู้หญิงอะไรคนหนึ่งไงที่ต้นปีที่ผ่านมาหรืออย่างไรที่ไปออกกับประธานสปช.
เทียนฉายแล้วก็พูดจาแบบโต้แย้งเทียนฉายเขาไม่ให้ออกทีวีอะไรด้วยอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ให้เด็กเฉพาะของเขาที่พูดจาตามสคริปต์อ่ะออกทีวีร่วมกับคุณเทียนฉายนี่ก็เห็นชัดก็คือต้องเห็นด้วยกับเขาต้องเดินตามคันลองรถแมพที่เขาวางไว้นะครับเขาหวังดีครับแต่อย่าเถียงกับเขาแล้วกันครับในช่วงที่มีการรัฐประหารแล้วก็รู้สึกว่าน้องเนติวิทย์เองไม่ได้อยู่ในเมืองไทยใช่ไหมฮะได้มีการไปอินเดียไปทำอะไรแล้วก็ที่อินเดียได้ประสบการณ์อะไรกลับมาไหมครับหรือยังไงก็แน่นอนอ่ะก็ไปอยู่อินเดียนะผมจริงๆผมไปก่อนรัฐประหาร2อาทิตย์นะดังนั้นผมไม่ได้หนีรัฐประหารไปนะบางคนคิดเข้าใจผิดคิดว่าผมกลัวหรือเปล่าก็ผมมาอยู่ที่นั่นเพราะว่าผมไปศึกษาเล่าเรียนครับแล้วผมก็เมื่อวันรัฐประหารผมก็ออกคลิปด่าทันทีเลยไปหาอย่างไปหาได้ที่ YouTube ผมก็พยายามต่อสู้อยู่ที่นั่นเรียนไปด้วยต่อสู้ไปด้วยเพราะผมไม่เห็นด้วยเพราะมันจับคนไปเยอะมันจับเพื่อนผมไปหลายคนเลยเนี่ยคุณอภิชาติพงศวัตอะไรอย่างเงี้ยคนแรกเลยโดนถือป้ายแผ่นเดียวนั่นเองมันจับไปเดือนนึงจัดข้อหาให้เต็มไปหมดแบบนี้ไม่ถูกต้องแล้วเพื่อนผมที่อินเดียเขารู้หมดเลยรัฐประหารเมืองไทยเขาบอกใครอยู่เบื้องหลังเนาะประยุทธ์เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเขาโจมตีเละเลยเขาหาว่าบ้าไปแล้วจับชู3นิ้วอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะเขาว่าบ้าไปแล้วชู3นิ้วเมืองไทยไม่ได้กินแซนด์วิชไม่ได้ที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตกใจกันเขาก็สงสารคนไทยเขามีคำตอบไหมครับว่าใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการทำรัฐประหารของพลเอกประยุทธ์ครับใครอยู่เบื้องหลังผมไม่รู้เขาไม่บอกผมครับครับประสบการณ์ที่ไปอยู่ที่อินเดียทำให้ได้อะไรกลับมาไหมครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัวเองการจะต้องเดินหน้าสู้กับสิ่งที่จะเรียกว่าประชาธิปไตยความเสมอภาคความเท่าเทียมต่างๆเนี่ยในประเทศไทยเราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นไหมครับประสบการณ์ที่ไปอินเดียก็คนอินเดียนะเขาก็ถูกกดขี่กันเยอะแล้วคนเขาเยอะนะครับแล้วก็ยังมีระบบวรรณะอยู่บ้างนะครับจำนวนหนึ่งซึ่งก็ไม่น้อยนะเราก็เห็นว่าเขาต่อสู้เขาก็มีการจัดตั้งองค์กรนะครับเขาก็มีการพยายามทำการศึกษาแนวต่างๆนะพยายามทดลองให้เกิดขึ้นแล้วก็ทำจริงจังเกิดขึ้นนะครับมีหลายมิติมากมีทั้งแนวต่อสู้แนวสังคมนิยมแนวจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยที่อินเดียมีชุมชนเกษตรอินทรีย์การต่อต้านบรรณศักดิ์ข้ามชาติมีวิธีการเยอะแยะครับบนโลกนี้ให้เราเรียนรู้แล้วผมก็ได้เรียนรู้บางวิธีการแล้วผมก็เนื่องจากผมไม่ได้ถูกจับอะไรกับเขาบางทีผมก็เลยไม่ค่อยสิ้นหวังนะบางทีผมก็จินตนาการว่าจะกลับมาทำอะไรบ้างแล้วผมก็กลับมาช่วงนี้ผมกลับมาก็เขาก็ไม่ค่อยจับเท่าไหร่เขาอาจจะเปลี่ยนท่าทีเล็กน้อยนะครับผมก็มาทำงานจัดเสวนาอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ยังไม่มีปัญหาอะไรนะผมก็เรียนรู้จากอินเดียความอดทนแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการใหม่ๆครับคิดว่าในระยะ5-6 ปีที่ผ่านมาที่เริ่มเข้ามาสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยเคลื่อนไหวในการที่จะนำเด็กๆนักเรียนออกมาต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเรื่องของเรียกร้องสิทธิของเด็กนักเรียนเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยน้องเนติวิทย์เองน้องเนติวิทย์เองเรียนรู้อะไรมากขึ้นแค่ไหนครับประสบการณ์ในระยะ4-5 ปีที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีเป้าหมายสำหรับอนาคตของตัวเองอย่างไรครับก็มีมากนะในเรื่องประสบการณ์นะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องจัดอีกเซสชั่นหนึ่งแล้วมาพูดคุยกันเรื่องนี้มันค่อนข้างเยอะแล้วมันมีหลายประเด็นนะครับแต่เป็นว่าผมก็ได้เรียนรู้ว่ามันมีคนอีกเยอะซึ่งหาขึ้นได้เรื่อยๆเลยคนที่พร้อมจะสู้เนี่ยในวัยนักเรียนมีเยอะแต่เขาไม่ได้รับโอกาสหรือเราไม่ได้รู้จักกันมันเราต้องหาช่องทางให้มากขึ้นในการสื่อสารกับคนและเนื่องจากระบบมันบีบคั้นมากเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เป็นช่องทางง่ายที่คนจะเริ่มมาตั้งคำถามกับตัวเองกับสังคมที่ตัวเองอยู่แล้วยิ่งสภาวะการแบบเนี้ยก็คนตื่นตัวได้ง่ายแต่เราจะรักษาให้คนพวกนี้ตื่นตัวอย่างยั่งยืนและ
พร้อมจะมาเป็นกำลังหลักในการต่อสู้ร่วมกับเราอย่างไร อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องพูดคุยกันครับพูดถึงเรื่องของอนาคตทางการศึกษาของน้องเองหลังตอนนี้จบมัธยมม.5 ม.6 แล้วใช่ไหมฮะตอนนี้กำลังจะเรียนอีกเรียนม.6 อีกปีนึงครับกำลังจะต่อสู้ในโรงเรียนอีกปีนึงหมายความว่ายังไงก็คือปีที่ผ่านมานี่คือดรอปไปแล้วหรือไงครับดรอปไปอินเดีย1ปีแล้วก็ต้องกลับมาที่โรงเรียนเดิมไหมครับเรียนโรงเรียนเดิมครับเรียนม.6 แล้วเขายอมไหมครับเขายอมครับเพราะว่ามันใครๆก็ทำได้ผมก็ดรอปตามวิถีทางเขาครับต้องมาเรียนกับน้องๆเหรอฮะตัวลงใช่ก็เรียนกับรุ่นน้อง1ปีอ๋อครับอันนี้ก็เริ่มเมื่อไหร่ฮะปีการศึกษาที่จะถึงนี้ไหมครับหรือยังไงพฤษภาครับพฤษภานี่พฤษภาครับขณะเดียวกันก็กิจกรรมในการเคลื่อนไหวในเรื่องการเมืองของน้องๆ นักเรียนเองของกลุ่มสมาพันธ์หรือกลุ่มของนักเรียนเองก็ยังคงเคลื่อนต่อไม่ได้หยุดไปใช่ไหมครับไม่หยุดครับแต่ว่าแน่นอนบางทีการไปเคลื่อนไหวในเชิงสัญลักษณ์บางทีเราก็ต้องประเมินกันให้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของทุกขบวนการที่ต้องประเมินอยู่ครับครับคงเป็นคำถามสุดท้ายครับคิดว่ามองอย่างไรหรือว่าวิเคราะห์บทบาทของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างไรในการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในยุคเผด็จการทหารมีอะไรที่จะวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีคนนี้ไหมครับก็นายกรัฐมนตรีคนนี้ก็เป็นคนที่เรียกว่ายังไงเขาก็มีปัญหาเยอะนะเขาก็เป็นคนที่วินัยแบบทหารนะถูกปลูกฝังมาแบบทหารต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งมันไม่เป็นผลดีเท่าไหร่กับสังคมไทยในเรื่องการใช้มาตรการอะไรต่างๆเขาการพูดจามันก็เป็นปัญหาในระดับหนึ่งนะแต่เราก็ต้องดูสิ่งที่เขาทำด้วยว่าสิ่งที่เขาทำนั้นจริงๆอ่ะอย่าไปดูเพียงผัดผิวเผินสิ่งที่เขาทำนั้นมันเลวร้ายขนาดไหนนะครับอันนี้เราก็ต้องดูวิเคราะห์กันแล้วแต่เราก็ไม่ใช่ว่าไปต่อต้านเสียทีเดียวโดยไม่ทำอะไรเราก็ต้องพยายามช่วยกันบางทีเราอาจจะครีเอทีฟทำอะไรบางอย่างออกมาและสู้เขาด้วยแนวทางใหม่ๆได้เหมือนกันผมก็หวังว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบางทีก็อาจจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับเพราะเป็นมนุษย์ก็ต้องเรียนรู้ถ้าพลเอกประยุทธ์ยังเป็นมนุษย์อยู่ก็ต้องเรียนรู้พวกเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะหาหนทางทำให้เผด็จการมันลดลงไปแล้วก็พยายามอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกไอ้เชื้อมูลแห่งความเป็นเผด็จการอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันครับเหตุผลของพลเอกประยุทธ์ที่เข้ามาทำรัฐประหารก็คงมีหลายเหตุผลแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าทหารเข้ามาก็เพราะต้องการที่จะไม่ให้ประเทศมันเลวร้ายไปกว่านี้ไม่ให้เกิดความขัดแย้งไปกว่านี้เข้ามาเพื่อที่จะสร้างประชาธิปไตยที่มันสอดคล้องกับความเป็นสังคมไทยแก้ปัญหาต่างๆที่เป็นความขัดแย้งของแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายเป้าหมายต่างๆที่พลเอกประยุทธ์เชิญครับอันนี้ผมไม่ชัวร์ผมไม่ชัวร์ว่าพลเอกประยุทธ์ทำเพราะว่าลดความขัดแย้งหรือเปล่าหรือว่ามีนัยยะอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมยังไม่ผมคิดว่าเราต้องมองในแง่ดีและแง่ไม่ดีด้วยบอกก็สร้างประชาธิปไตยประชาธิปไตยแบบไทยแบบทหารมันล้มเหลวมาไม่รู้กี่รอบแล้วแล้วเขาทำแบบนี้เนี่ยเขาน่าจะลองดูวิธีอื่นๆบ้างนะมันไม่มีเลยเหรอเราจะต้องมาทำแบบนี้ทำอะไรซ้ำๆซักๆอย่างเงี้ยแล้วก็เอาคุณธรรมความดีมาอ้างหากินเรื่อยๆไปอย่างเงี้ยบางทีผมก็ว่าอาจจะมีเรื่องอื่นก็ได้อาจจะไม่ได้เรื่องหวังดีก็ได้แต่อาจจะหวังดีก็ได้นะทำไมน้องถึงคิดว่ารัฐบาลชุดนี้ผู้นำประเทศชุดนี้ทั้งครม.ทั้งสคช.ทั้งหลายกลุ่มนะฮะที่เข้ามาปกครองประเทศหรือว่าบริหารประเทศเนี่ยทำไมถึงคิดว่าคนกลุ่มนี้พยายามที่จะอ้างความเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมอะไรต่างๆหรือความเป็นคนดีทั้งหลายเนี่ยมาหากินฮะอ๋อมันเป็นเรื่องปกตินะแล้วมันเป็นเรื่องยาวนานมากแล้วในการอ้างประชาธิปไตยแบบไทยๆเรื่องผมเป็นคนดีคนนั้นคนชั่วคนเลวอะไรเงี้ยมันอ้างมาตลอดไง
แต่ยุคสมัยนี้แล้วเนี่ยน่าจะมีวิธีการอื่นๆที่มันไปพ้นเรื่องแบบนี้ได้แล้วผมก็เลยเห็นว่าเออรัฐบาลนี้ก็เป็นรัฐบาลหัวโบราณอ่ะซึ่งมันไม่ยั่งยืนครับน้องสามารถที่จะเชื่อใจในคำพูดหรือเชื่อมั่นในความเป็นคนดีของคสช.ของสคช.ของครม.ของรัฐบาลชุดนี้และน้องเชื่อมั่นในกลุ่มคนเหล่านี้ในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตไหมครับก็เรียกว่าผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะว่าพวกอ้างว่าตัวเองดีเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยดีจริงหรอกคนดีเราไม่ต้องโฆษณาตัวเองครับครับคงเป็นคำถามสุดท้ายครับเรื่องของการรับไม้ต่อในเรื่องของการที่จะเดินหน้าเพื่อที่จะรับมรดกประชาธิปไตยที่มืดมนนี้เนี่ยคิดว่าในช่วงชีวิตของน้องจะสามารถที่จะประสบความสำเร็จไหมครับประชาธิปไตยมันเป็นสิ่งที่คนมันต้องสู้ไปเรื่อยๆสู้ไปเพราะสังคมมันเปลี่ยนบริบทมันเปลี่ยนความต้องการของคนยุคเมื่อ30ปีที่แล้วก็ไม่ได้เหมือนตอนนี้เสียทั้งหมดนะครับแต่มันเป็นภารกิจของมนุษย์ในแต่ละรุ่นของคนแต่ละรุ่นที่จะยืนยันว่าตัวเองเนี่ยเป็นมนุษย์ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพแล้วก็พยายามทำลายกรอบเก่าๆซึ่งบางทีมันดูล้าสมัยไม่มีเหตุผลออกไปเป็นการยืนยันการต่อสู้ของตัวเองเพื่อรู้ว่าตัวเองยังเป็นมนุษย์อยู่แล้วก็เป็นการต่อสู้เพื่อสังคมที่ดีกว่าด้วยนะครับแต่ว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นเรื่องต่อสู้ไปเรื่อยๆมันไม่ใช่เป็นภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะบริบทมันเปลี่ยนไปเราจะทำให้มันดีขึ้นหรือเลวลงครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูกันต่อแต่ว่ามรดกชิ้นนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นมรดกที่อาจจะมืดมนนะครับแต่ว่าก็เป็นภาระหน้าที่ของน้องๆที่จะต้องเดินหน้ากับการที่จะต่อสู้เรื่องนี้ต่อไปนะครับขอบพระคุณน้องในชีวิตมากนะครับที่พูดคุยในรายการนะครับเราคงมีโอกาสได้พบปะแล้วก็พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับน้องครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับก็น้องในชีวิตโชว์ที่พัฒน์ธรภัยสารนะครับที่พูดถึงเรื่องของประชาธิปไตยที่เป็นมรดกในการที่จะนำไปสู่การทำให้อนาคตของประชาธิปไตยเมืองไทยนั้นมีความสดใสและมีอนาคตมากกว่านี้เราไปฟังคำของตัวแทนของกลุ่มเด็กและเยาวชนหรือว่าคนรุ่นใหม่หลังจากที่ได้รับการขออโหสิกรรมหรือขอขมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ต่อเด็กและเยาวชนกับการที่ไม่สามารถที่จะสร้างประชาธิปไตยที่มีอนาคตให้กับพวกเขาได้พวกเขาตอบกลับหรือว่าแสดงท่าทีหลังจากที่ได้หลังจากที่ผู้ใหญ่ได้ลบน้ำดำหัวพวกเขาแล้วอย่างไรไปฟังความรู้สึกของน้องๆครับนับตั้งแต่วันที่เราจำความได้เราเติบโตมาบนผืนแผ่นดินนี้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางอุดมการณ์ทางการเมืองตลอดจนความขัดแย้งและความรุนแรงเราเฝ้ามองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างมันเป็นมรดกจากคนรุ่นก่อนและตกผลึกเป็นความคิดแก่คนรุ่นหลังเดิมทีพวกเราเป็นเพียงคนรุ่นหลังที่พวกท่านคิดว่าอ่อนความรู้และประสบการณ์มองโลกไม่ไกลเท่าคนจินโลกอย่างพวกท่านและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือหาทางออกจากปัญหาเดิมๆเหล่านี้ได้วันนี้พวกท่านเผชิญกับวังวนของปัญหาทางการเมืองที่มองไม่เห็นพวกท่านนึกถึงเราในสังคมไทยมีถ้อยคำที่กล่อมเราเด็กมากมายมันเป็นคำที่ผู้ใหญ่เสี้ยมสอนและส่งมอบให้แก่คนรุ่นเราเพื่อยึดถือเพื่อสืบทอดอุดมการณ์และการพัฒนาประเทศในวันข้างหน้าวันนี้เราได้รับฟังการขอขมาจากคนรุ่นท่านการยอมรับความผิดพลาดของผู้ใหญ่ต่อหน้าเด็กนั้นเป็นเรื่องที่หาได้ยากยิ่งในสังคมไทยพวกเราขอบคุณพวกท่านด้วยใจจริงสำหรับการส่งมอบอนาคตให้แก่พวกเราเรารับรู้ได้ถึงคุณค่าของมรดกชิ้นนี้มันเต็มไปด้วยความมืดมนความรู้สึกผิดและความผิดหวังมรดกชิ้นนี้เราไม่สามารถปฏิเสธมันได้แม้จะไม่สามารถพูดได้เต็มปากเป็นคำว่า
จะกอบกู้แสงสว่างให้กลับคืนมาได้อีกครั้งหรือไม่แต่เราจะทำอย่างเต็มที่ด้วยสติปัญญาและหัวใจขอเพียงพวกท่านอย่าปิดกั้นการแสดงออกซึ่งเจตจำนงของพวกเราต่อมรดกชิ้นเดียวที่ท่านส่งมอบให้เราจากนี้ไปเราจะขอรับมรดกอันทรงคุณค่านี้ไว้ในความรับผิดชอบของเราเราจะไม่ละทิ้งไม่หลีกหนีและก้าวเดินไปกับมันด้วยความเข้มแข็งเราจะเขียนเรื่องราวและประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองบอกเล่าถึงความขัดแย้งทางการเมืองที่คาบเกี่ยวระหว่างคนรุ่นเราและท่านบอกเล่าถึงข่าวความหวังจากคนรุ่นเราให้คนรุ่นท่านได้รับฟังเรารับมรดกชิ้นนี้จากท่านแล้วขอให้ท่านจงสบายใจและเฝ้ามองความเป็นไปร่วมกับเราในโอกาสวันปีใหม่ครั้งนี้เราขออโหสิกรรมให้พวกท่านพวกเราเองไม่ได้โกรธแค้นต่อสิ่งที่ท่านไม่สามารถรักษาไว้ได้ให้แก่คนรุ่นหลังอย่างเราแต่เราจะรับเป็นผู้สืบทอดภารกิจการสร้างประชาธิปไตยบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความกล้าหาญและความเป็นธรรมให้งอกงามบนผืนแผ่นดินและหากคนรุ่นเรายังทำไม่สำเร็จเราเชื่อว่าเจตจำนงแห่งเสรีและเสมอภาคจะถูกส่งต่อไปในคนรุ่นหลังค่ะแบบว่ามีจริงๆได้ก็คงดีบอกทีว่ายังฝันอยู่บนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้กี่ลมพัดทีพัดละอองโปรยอ่อนมาในกรงขังคงเหน็บหนาวเงียบเงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสุวรรณของเราเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้กี่ลมพัดทีพัดละอองโปรยอ่อนมาในกรงขังคงเหน็บหนาวเงียบเงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนครับนี่ก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมากิจกรรมที่เรียกว่าผู้ใหญ่ขอขมากับเด็กและเยาวชนที่ไม่สามารถที่จะส่งต่อมรดกประชาธิปไตยที่มีอนาคตและมีแสงสว่างให้กับเด็กและเยาวชนไทยได้นะครับแล้วก็การรับไม้ต่อของเด็กและเยาวชนไทยหรือคนรุ่นใหม่ของสังคมไทยก็จะเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และแน่นอนเป็นภารกิจที่หนักหน่วงด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าการรับไม้ต่อครั้งนี้ก็จะเป็นการรับไม้ต่อที่เต็มไปด้วยความหวังว่าจะสามารถที่จะทำให้ประชาธิปไตยนั้นเป็นประชาธิปไตยที่มีความสมบูรณ์ได้และเป็นอนาคตเป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ